น่ใจนะโอ้โหสบายนี่อยู่นี่ไม่ใช่ยืมไปไม่ผ่านโดนเลยนะชัวร์ออกแน่นอนออกยกชุดรวมน้องเลยนะไวดาร์ดไวดาร์ดใช่ไวดาร์ดพี่ได้ยินมาตั้งนานแล้วเอ้าก็เทคโนโลยีเขาอยู่มานานอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เก่าสิของดียิ่งแก่ยิ่งเก่าประสบการณ์อืมไม่เหมือนพี่ดิทำไมอ่ะยิ่งแก่ยิ่งดูเด็กเฮ้สวัสดีพี่เป้ทำอะไรอยู่อ่ะเตรียมงานเอกสารอยู่เหรอดูยุ่งเลยดูดิต้องใช้คอม2เครื่องช่วยอ่ะแล้วไหวปะล่ะก็ช่วยกันช่วยกันน้องในแล็บก็เตรียมตัวอย่างตัวอย่างกองท่วมหัวตัวอย่างมาติดเพดานแล้วติดเพดานแล้วเออเพดานห้องแล้วมีใครเอาลงมาได้เอาลงไหมยังไงพี่ต้องมีคนช่วยแล้วล่ะก็นั่นแหละพี่เนี่ยก็วิธีที่พี่ให้ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นวิธีดั้งเดิมใช่ไหมใช่เออทั้งเพจเอ่ยตัวอย่างเอ่ยเต็มแล็บไปหมดพี่ไม่ลองหาวิธีใหม่ๆมาช่วยมั่งนะพี่ใช้วิธีนี้มาตั้งนานแล้วก็ใช่ไงไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยเอ้ามีปัญหาตอนเต้มานี่แหละก็อยากจะให้เอามาช่วยอ๋อเหรอเทคโนโลยีมันก้าวไปถึงไหนแล้วเขามีเครื่องออโตเมทมาช่วยตรวจแล้ววิธีอะไรอ่ะฮะวิธีอะไรที่เก่าผมเคยใช้อ่าก็เห็นน้องมันทำเปิดเครื่องมีสติปหยอดตัวอย่างเสียบเข้าเครื่องกดปุ่มอ้าวแล้วไม่เสียบปลั๊กก่อนเหรอฮะต้องเสียบปลั๊กก่อนเสียบไว้ตั้งเมื่อคืนอ๋อโอเคโอเคอ่ะแล้วแพงไหมอ่ะแพงไหมแพงไหมฮะแพงไหมเดี๋ยวถามให้เพราะว่าใจก่อนไหมเพราะว่าที่พี่อ่ะใช้วิธีเดิมเนี่ยเพราะต้นทุนมันถูกแล้วมันไม่เห็นยุ่งยากอะไรเลยก็อยู่กันมาใช้แบบนี้ตั้งนานแล้วมันก็คุ้มราคาเออเป้จะสบายคนเดียวสิอย่างเงี้ยน้องๆก็สบายแหมพี่ไม่เห็นหรอผมได้พักที่ไหนวันๆพี่คนเดียวเดินไปเดินมามันเป็นเรื่องปกติผู้บริหารแล้วเครื่องตัวนี้นะเอาสติปเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังค้างไว้ใช่ไหมสติปเข้าเครื่องกดปุ่มเครื่องทำงานให้น้องเขาก็ไปทำงานเอกสารต่างๆก็พี่อยากได้ระบบไงแสดงว่าเร็วด้วยแสดงว่าถ้าเอามาใช้เนี่ยงานจะลดลงงานลดลงแน่นอนเราได้เวลามากขึ้นด้วยในการทำงานเอกสารก็พี่บอกพี่อยากได้ระบบจะได้ไปช่วยงานเอกสารทำระบบให้พี่ไงก็พี่เร่งให้ทำงานเอกสารนี่แหละจะได้ยื่นขอระบบเป็นวิธีคอนเวนต์แล้ววิธีนี้นะที่ผมเคยทำมาก่อนนะเขามีรูปแบบมีเอกสารให้พี่ใช้เมธอดนี้เราทำบริไฟเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็ใช้เอกสารตรงนี้ยื่นขอระบบได้เลยคือเป้เคยใช้วิธีนี้ขอยื่นรับรองแล้วเรียบร้อยเคยผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจไหมล่ะน่าสนใจเดี๋ยวให้เซลล์เขาเข้ามาเอาเครื่องมาให้ลองของอะไรชื่ออะไรไวดาร์ดไวดาร์ดใช่ไวดาร์ดพี่ได้ยินมาตั้งนานแล้วเอ้าก็เทคโนโลยีเขาอยู่มานานอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เก่าสิของดียิ่งแก่ยิ่งเก่าประสบการณ์ไม่เหมือนพี่ดิทำไมอ่ะยิ่งแก่ยิ่งดูเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราบัมบักนะครับจะมาแนะนำสินค้าคือไวดาสครับบักครับไวดาสนี่อยู่กับเรามานานยังครับปีนี้เข้าปีที่21แล้วครับผม21ปีแล้วใช่ครับผมคือตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เนี่ยหน้าตาของไวดาสไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับบักอ๋อมันต้องเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงให้ดูดีขึ้นครับผมเครื่องเราดูดีขึ้นแล้วก็โลโก้ของเราดูทันสมัยขึ้นด้วยครับผมแล้วตอนนี้อัปเดตนิดนึงว่าคิดของเรามีอะไรตรวจอะไรได้บ้างครับบักครับตอนนี้คิดใหม่ของเราที่เข้ามาเลยจะเป็นตัว Next Day Solution ครับมีตัวไวดาสมูเอล่าอัพครับผมแล้วก็ไวรัสอิสเลียอัพครับผมที่เป็น2ตัวที่มาใหม่ส่วนตัวอื่นที่เป็นเบสิกที่เราขายอยู่แล้วก็จะมีเป็นสโมเอล่าลิซิเลียโมโนเซโตจิเนสลิซิเลียสปีชีแถมเรายังมีตัวดูโอด้วยครับดูโอนี่คือดูโออะไรครับดูโอคือตัวลิซิเลียสปีชีแล้วก็ลิซิเลียโมโนไปพร้อมกันเลยครับผมโอเคนับเขาเรียกว่าเราเนี่ยขายกันมานานมากนะครับผมแล้วก็บักนี่นะครับเอาตรงๆเลยครับบักไวดาสเนี่ยเบเนฟิตของมันเนี่ยในความคิดของบักนะคืออะไรครับครับความง่ายเลยครับผมของไวดาสเวิร์กโฟลว์ที่สามารถทำงานได้ง่ายเป็นเวเดียวเราสามารถที่จะสอนคนอื่นทำได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทำงานได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญเรามี walk away system ด้วยครับผม walk away system ภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยประมาณไหนครับ walk away system ก็เหมือนกับว่าเราทำงานเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะเดินไปทำงานอย่างอื่นต่อได้โดยที่เครื่องจะทำงานต่อแล้วก็รันจนปริ้นรีพอร์ตให้เราออกมาได้ครับคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนที่บักทำแล็บ walk away system เนี่ยช่วยอะไรบักบ้างครับตอนนั้นก็คือหลังจากที่เราทำงานในห้องแล็บเสร็จเราสามารถที่จะเดินไปตรวจเอกสารไปตรวจงานอื่นๆได้ครับผม
ซึ่งบั๊กก็จะไปตรวจงานใช่ไหมครับใช่แน่นอนครับผมจริงนะครับผมจริงๆครับผมโอเคพูดถึงเรื่องของการขอระบบดีกว่าเธอว่าตอนนี้หลายๆที่อยากจะขอระบบเข้าระบบอะไรแบบนี้ไวรัสของเราตอนนี้ยังสามารถที่จะเข้าระบบได้ง่ายไหมครับผมเนี่ยง่ายแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าทางกรมต่างๆก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วในเรื่องของตัวไวรัสครับผมและที่สำคัญคือเราได้รับการรับรองทั้งฝั่งอเมริกาและยุโรปก็คืออัฟนอร์แล้วก็เอลซีด้วยครับผมไปทำอะไรอยู่อ่ะนี่ไงเครื่องที่เล่าให้ฟังวันก่อนเครื่องไวรัสที่เอามาตรวจเชื้อแบบสำเร็จรูปที่ผมบอกพี่ดูไม่เก่าที่คิดดิไม่เก่าเขาเปลี่ยนโมเดลมาแล้วทันสมัยเชียเห็นป่ะอุปกรณ์มีแค่นี้มีคอม1ชุดครับผมเครื่องตรวจจบ 2-3 ชิ้นทำงานได้แล้วแล้ววิธีการยากไหมอ่ะไม่ยากไม่ยากไม่ยากเมื่อกี้ผมลองคีย์ตัวอย่างครับคีย์ข้อมูลใส่เข้าไปในนี้ละแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บเราเอาตัวอย่างที่เราบ่มไว้มาใส่นี่เรียกว่าสตริปครับผมเออแล้วพี่เอาไปบ่มให้ความร้อนมานิดนึงใส่ในเครื่องนี้ใช่ให้ความร้อนแป๊บนึงแล้วก็เอาสตริปเนี่ยมาใส่เครื่องครับกด enter ปั๊บเครื่องทำงานเครื่องทำงานเองเลยใช่แล้วช่วงเวลาที่เครื่องทำงานให้น้องๆไปเคลียร์งานทำเอกสารไปแอบนอนไปกินขนมกันน้องไม่นอนน้องทำงานอ๋อเหรอขยันไม่เหมือนพี่โอ้ยนี่ก็เอาคนออกที่เอาไว้ทำเอกสารขอระบบได้ที่อยากได้ระบบแล้วไอ้คสช.เขายอมรับไหมฮะคสช.ครับเอาละครับบั๊กไวดาร์กเวิร์กโฟลว์ที่บั๊กบอกว่ามันง่ายมากๆเนี่ยช่วยแนะนำพี่บาร์นิดหนึ่งได้ว่ามันมีอะไรบ้างครับซึ่งด้านหลังของเราเนี่ยคือไวดาร์กถูกไหมใช่ครับผมตัวนี้คือเครื่องไวดาร์กที่รองรับตัวอย่างเท่าไหร่ครับบั๊ก30ตัวอย่างครับผม30ตัวอย่างโอเคในเซ็ตของเขาเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีไวดาร์กตัวเครื่องแบบนี้ใช่ครับแล้วก็พร้อมกับตัวฮีทแอนด์โฟลด้วยครับฮีทแอนด์โฟลอยู่ด้านหลังนี้นะครับเรามาดูการใช้งานก่อนแล้วกันบั๊กคือแน่นอนว่าต้องมีคิดใช่ไหมวันนี้เราคิดมาก็คือเป็นคิดของตัวไวดัสซามูครับใช่ครับก็จะเป็นคิดของตัวไวดัสซามูเนล่านะครับผมเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเมนในการขายของเราเลยหลายๆที่ใช้อยู่เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าลูกค้ามีตัวอย่างที่เตรียมไว้บ่มไว้เรียบร้อยเราจะใช้งานไวดัสยังไงครับครับเพียงแค่นำตัวอย่างครับมาหยอดในตัวสตริปของเราตัวนี้ครับผมในตัวนี้ก็จะมีน้ำยาสำเร็จรูปทั้งหมดครับอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วหลังจากเราหยดน้ำยาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปวางในตัวเครื่อง Heat and Go ครับผมพอหลังจากคีเรียบร้อยคูลเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอานำเข้าเครื่องแล้วก็กดเซตรันแค่นี้จบครับผมซึ่งก็จะมีในส่วนของสตริปแล้วก็จะมีส่วนของสเปอร์ที่เราต้องใส่เข้าไปในเครื่องไหนบ้างลองมาใส่ให้พี่ดูซิว่าใส่ยังไงบ้างตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสตริปนะครับเวลาเปิดเราก็จะเปิดเป็นลักษณะนี้ครับเราก็จะเอาเข้าเครื่องปึ๊บง่ายนิดเดียวครับผมตัวนี้ตัวสเปอร์ครับผมตัวนี้เขาจะมีตัวเขาเรียกว่าโลโก้ที่เหมือนกับตัวสตริปนะครับที่เอาไว้ใช้คู่กันครับเราก็จะใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็คือปิดหลังจากนี้เราก็จะมาอยู่ในหน้าของตัวโปรแกรมครับผมคลิกเข้าไปครับผมแล้วก็คีย์รายละเอียดครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกดรันแค่นี้เครื่องก็จะทำงานให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมพอเครื่องรันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องกลับมาทำอะไรบ้างครับบักครับหลังจากที่เครื่องรันเรียบร้อยปุ๊บตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรละรอจนครบเวลามันจะมีเวลานับถอยหลังให้เราครับเสร็จแล้วมันก็จะปริ้นผลออกมาให้เราเลยครับผมแล้วในแต่ละเชื้อเนี่ยรันเวลาเท่ากันไหมครับบั๊กไม่เท่ากันครับผมอย่างตัวที่เป็นซามูเนล่าตัวนี้เราใช้เวลาในการรันเท่าไหร่ครับครับประมาณ48นาทีครับผมก็ขาดสมาธิจะคือ48นาทีนี้อย่างที่เราคุยกันว่าเราสามารถที่จะเป็น walk away system เราไปทำอย่างอื่นได้พอใกล้ถึงเวลาเราก็กลับมาที่เครื่องแบบนี้ได้ใช่ครับเครื่องก็จะปริ้นผลออกมาให้เราเรียบร้อยเก็บบันทึกเรียบร้อยเลยใช่ครับผมนี่คือการทำงานของตัวไวดัสวันนี้เรายกตัวอย่างเป็นตัวซามูเนล่าใช่ไหมบักครับผมตัวอื่นๆจริงๆก็มีตอนนี้มี One Day Solution ด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซามูเนล่าลิซิเลียแถมยังมีตัวแคมเปโรแบคเตอร์แล้วก็อีโคไลโอนไฟเซเว่นด้วยครับผมเป๊ะครับพี่เจ้านายตามเอกสารว่ะที่27ไปถึงไหนแล้วนี่ไงผมเตรียมไว้พี่เรียบร้อยนี่พี่โดนสวนตั้งแต่เช้าเลยเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเตรียมมาตั้งนานแล้วพี่ฟังผมก่อนครับเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น work in เอกสารที่เกี่ยวข้องผล verify ทุกอย่างเรียบร้อยหมดพร้อมยื่นเลยพร้อมยื่นนี่พี่ก็ไปบอกเจ้านายได้เลยสิเรียกแก็บมารับเอกสารไปยื่นได้เลยแน่ใจนะโอ้โหสบายนี่อยู่นี่ไม่ใช่ยื่นไปไม่ผ่านโดนเลยนะชัวร์แน่นอนออกยกชุดรวมน้องเลยนะสบายๆผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงพี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเออถ้าระบบแน่เดี๋ยวไงถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเป้รับผิดชอบเลยนะพอดีพี่เป็นผู้บริหารแล้วได้เอาละครับบั๊กในเรื่องของการขอระบบหรือว่าการยื่นขอระบบโดยใช้ไวดัสมีความยากง่ายยังไงบ้างเท่าที่ประสบการณ์ที่บั๊กเคยทำมาครับผมครับ
ถ้าเป็นณปัจจุบันผมว่าความยุ่งยากนี่แทบจะไม่มีเลยครับมันง่ายเลยครับผมเพราะว่าเรามีแพทเทิร์นในเรื่องของการทดลองแล้วก็เอกสารที่เตรียมไว้ให้กับทางลูกค้าอยู่แล้วครับผมช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าในระหว่างการที่ทดลองเสร็จแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงตอนที่จะยื่นขอระบบเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรเยอะไหมครับแล้วก็ข้อมูลซัพพอร์ตต่างๆแบบนี้ต้องขอได้ที่ไหนครับครับตอนนี้ณปัจจุบันน่ะเนื่องจากว่าของเราที่ทำเนี่ยทำแค่ verify เพราะฉะนั้นการทดลองอ่ะง่ายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเอกสารเนี่ยทางทีมงานแอปพลิเคชันของเราอ่ะก็มีการจัดเตรียมเพื่อที่จะซัพพอร์ตทางลูกค้าอยู่แล้วด้วยครับก็คือใช้เอกสารตัวนี้ได้เลยใช่ครับผมแล้วก็เข้าไปยื่นขอนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยจะได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการต่างๆที่เรายื่นขอไปถูกไหมครับบ๊ใช่ครับผมโอเคก็คือง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยไวดาสของเราทั้งในเรื่องของ walk away system ในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายและการยื่นขอระบบที่ตอนนี้ง่ายมากๆสะดวกสบายเลยง่ายกว่าตอน21ปีที่แล้วไหมโอ้มากครับผมเกิดทันหรือบักเนาะโอเควันนี้เราสองคนประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนหน้าเราจะมีอะไรมาแนะนำบัมบักจะมาพบกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันวันนี้เราสองคนลากันไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเป๊ะพี่มีข่าวดีมาบอกข่าวดีเหรอเอกสารที่เรายื่นไปอ่ะขอรับรองอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วใช่เรียบร้อยผ่านแล้วแล้วเป้จะออกเลยไหมเดี๋ยวผ่านแล้วไงพอยื่นขอระบบได้ผ่านแล้วเอกสารผ่านแล้วให้ผมออกเลยผ่านระบบผ่านหมดแล้วเป้หมดประโยชน์แล้วแล้วผมไปไหนก็ไปที่เป้ชอบเป้อยากไปไหนเป้ก็ไปก็ผมชอบที่นี่ไงอ๋อไม่มีที่แล้วพอดีพี่รับคนใหม่มาละขอบคุณเป้มากนะ